สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้ไปพี่อ้อยไปเช็คเบาหวานเนาะไปเจาะเลือดมาไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอนัดเนาะก็เลยแวะเข้าแมคโครนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ที่พี่อ้อยใส่ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวพวกทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวตุ๋นอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็คุณหมอแนะนำให้ทานเม็ดมะม่วงแล้วก็อัลมอนด์พวกมาม่านี่ไรของลูกนะคะแล้วก็จะมีของพี่ว่าอยู่ในนี้ด้วยน้ำมันมีอยู่หลังบ้านบ้างแล้วเขาก็ซื้อมาเพิ่มนะคะแล้วพี่ว่าซื้อเต้าหู้มาแป้งข้าวเจ้านะคะแผ่นเกี๊ยวแครอทของพี่อ้อยเนาะเส้นสปาขนมหลานคะน้ามะระนะคะอันนี้พี่อ้อยซื้อได้ถูกมากมากเนี่ยค่ะถุงเนี่ย83 บาท3 ลูกนะคะ3 ลูกลูกใหญ่ๆเลยเนาะก็จะมีแอปเปิ้ลกระดาษทิชชู่เนาะอันนี้กุ้งนะคะพริกที่เอาวางไว้ที่พื้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ฉีดพ่นยาเนาะก็เลยต้องเอาวางที่พื้นอันนี้นะคะซุปผงเห็ดหอมแล้วก็มะม่วงอันนี้กล้วยของพี่อ้อยวีนี้49 บาทเส้นเล็กกะหล่ำนะคะอะโวคาโดพี่อ้อยซื้อมา3 ถุงเนาะแล้วก็จะมีพวกเห็ดต้นหอมขึ้นช่ายผักชีคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะคะพี่อ้อยไปหาคุณหมอมาเนาะเจาะเลือดแดงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ